บรรยากาศยามเช้ากาแฟสักแก้วกับดอกไม้หอมๆดอกสีขาวสวยๆบูงาสาลีก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเดินผ่านยามเช้าเนี่ยหูหอมชื่นใจช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้เช้าๆบรรยากาศแสนสบายครับลมพัดเอื่อยๆเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยโอ้โหชื่นใจจริงๆอันนี้คือดอกบูงาสาลีคนที่ชอบไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมนะเป็นไม้ยืนต้นที่เป็นไม้พุ่มไม่ได้สูงอะไรมากมายนะก็ชอบบรรยากาศแดดกันนะแต่นี่มันอยู่ท่ามกลางร่มเงาของมะม่วงมันก็เลยดอกไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะถ้าอยู่กลางแดดคิดว่าน่าจะได้แดดก็ได้ดอกอะไรสวยกว่านี้เยอะยังมีความงามไม่เห็นนะมีธรรมชาติและความหอมด้วยชื่นใจมุมกาแฟเนี่ยยามเช้าตื่นแต่เช้าก่อนใครได้มาใช้เวลากับธรรมชาตินะก่อนที่จะกุลีกุจอไปทำงานหลายคนตื่นขึ้นมาอย่างเร่งรีบนะรีบอาบน้ำรีบเสื้อผ้ารีบแต่งตัวไปทำงานอยู่ในการเร่งรีบตลอดเดี๋ยวลืมโน่นลืมนี่นะแต่ถ้าเราวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเตรียมพร้อมนะเราจะตื่นเช้ามีเสื้อผ้าพร้อมมีของใช้พร้อมเราก็จะสามารถเจียดเวลามาสูดโอโซนนะชมธรรมชาติที่สวยให้สมองเราได้รับอาหารที่มันสิ่งดีๆเข้าไปในสมองเข้าไปในร่างกายเป็นไงบรรยากาศแบบชื่นใจจริงครับบรรยากาศด้วยลมพัดเหมือนจะเข้าหน้าหนาวก็ถือว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวหลายคนอาจจะสงสัยทำไมนะเล็กเรื่องต้นไม้ทำไมรู้เยอะจังทำไมรู้ไปหลากหลายซะเหลือเกินการที่เรารู้หลากหลายคือเรารู้ให้กว้างรู้ให้กว้างคือรู้ศึกษาทุกอย่างที่เราเห็นที่เราพบพบอันไหนไม่รู้จักเราศึกษาให้รู้จักค้นหาให้รู้จักรู้ไปเรื่อยเห็นทุกอย่างก็รู้อันไหนไม่รู้พยายามค้นคว้าสอบถามผู้รู้เพื่อให้ตัวเองได้รู้กว้างขึ้นการรู้กว้างก็ถือว่ามีประโยชน์รู้รอบตัวนะ360องศารู้กว้างเห็นอะไรก็รู้จักอันไหนไม่รู้จักก็พยายามศึกษา
แต่เมื่อเรารู้กว้างแล้วสิ่งที่ทำต่อไปคือรู้ลึกในแต่ละชนิดเราเจาะให้รู้ให้ศึกษาให้จริงให้จังคือมีบางอย่างที่นเล็กรู้ผิวเผินไปที่ไหนก็เจอเหมือนกับต้นเนี้ยบูงาสารีก็รู้จักกันแต่รู้ลึกไหมมันไม่ลึกหรอกถ้าลึกรายละเอียดเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลไม้สมุนไพรไม้ประดับโอ้โหสารพัดการปลูกการชำการขยายนะต้องรู้นั่นรู้ลึกรู้ให้กว้างก็คือแค่รู้จักผิวเผินว่ามันเป็นต้นหน้าตายังไงนะดอกออกยังไงเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาได้นะไม่มีใครโง่มีแต่ไม่รู้ครับผมคนเราไม่ได้โง่ครับเพียงแต่ไม่รู้แค่นั้นเองแต่ถ้าเรามาศึกษาเราเริ่มรู้จักเราก็คือผู้รู้ถ้าอยากให้แจ่มแจ้งแดงแจ๋ก็ศึกษาให้ลึกไปอีกนะจะรู้กว้างและก็รู้ลึกเมื่อเรารู้กว้างรู้ลึกเราก็สามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้นะบางคนอาจจะทำร้านต้นไม้ขายต้นไม้ก็ยิ่งต้องศึกษาไปเรื่อยหรือบางคนอยากจะได้ไปปลูกชอบไม้แบบไหนก็จะได้หาไปปลูกแล้วก็เลี้ยงให้สวยประโยชน์ของการรู้กว้างและรู้ลึกเนี่ยมันก็ทำให้เราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยได้อย่างเดี๋ยวว่าง่ายดายว่างั้นเถอะไม่ว่าจะปลูกไม่ว่าจะเลี้ยงไม่ว่าจะขายนะไม่ว่าจะถ่ายเป็น YouTube หรืออะไรเนี่ยหรือบางคนเขียนตำราก็สามารถทำได้รู้อะไรรู้ให้จริงนะรู้ให้ลึกแล้วจะมีประโยชน์นะสามารถทำเป็นอาชีพได้ถ้าผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กตานาชาแนลสวัสดีครับ